็นเรนเจอร์ไวท์แท็กหล่อเข้มดุดันไม่เกรงใจใครสวัสดีค่ะเลลินที่ปรึกษาการขายของโชว์รูมฝันพอร์ตธนกรมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะและมากับ Channel YouTube ช่องนี้นะคะ Ford Pro ดีๆค่ะลูกค้าทุกท่านที่เข้ามานะคะก่อนรับชมนะคะข้อมูลดีๆของตัวรถแล้วก็การแต่งสไตล์หล่อๆเข้มๆดุๆแบบนี้นะคะกดไลค์ก่อนเลยนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน Channel YouTube ของ Ford Pro ดีๆไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับเตือนการเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะส่วนของคลิปรีวิวนะคะ Ford Next Gen ทุกรุ่นนะคะให้ลูกค้าได้รับชมกันถึงที่บ้านเลยแล้ววันนี้ค่ะเลลินก็มากับ Next Gen Ranger Wildtrak ในรุ่นท็อปสุดนะคะในคลาสนั่นก็คือรุ่นขับเคลื่อนแบบ4ล้อนั่นเองค่ะก็เป็นในรุ่นของ Next Gen Ranger Wildtrak เครื่องยนต์ไบเทอร์โบ 2.0 ลิตรนั่นเองค่ะที่เขามากับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.0 ลิตรให้กำลังถึง210แรงม้ากำลังแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตรกันนั่นเองจับคู่มากับการทำงานของเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนั่นเองค่ะและเขายังมากับระยะฐานล้อนะคะที่มีระยะฐานล้อมากถึง 3,270 มิลลิเมตรระบบเบรกของเขานะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะมากับระบบดิสเบรกให้ทั้ง4ล้อค่ะและก็ยังมากับการทำงานนะคะของระบบช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกแบบ ABS ระบบกระจายแรงเบรกแบบ EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS นะคะแล้วก็ยังมากับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำ ROM นั่นเองและนอกจากนี้นะคะเขายังมีเทคโนโลยีการขับขี่แบบชั้นสูงด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติพร้อมระบบ Stop and Go นะคะและระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบชุดไฟหน้าค่ะเขายังมากับชุดไฟที่เป็น performance แบบ LED ที่ทำงานแบบเปิดปิดไฟสูงแบบอัจฉริยะนั่นเองค่ะและยังมาพร้อมกับระบบเรดาร์นะคะที่ทำงานเป็นกับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบช่วยเตือนรถเมื่อออกจากเมื่อออกนอกเลนนะคะระบบตรวจจับจุดบอดและระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอดด้วยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับการทำงานกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมระบบ Bird Eye View นั่นเองระบบป้องกันรถเมื่อถอยหลังและระบบหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะและยังมาพร้อมกับการทำงานนะคะด้วยระบบ Dip Lock หลังแบบระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งเขาจะมีโหมดการขับขี่นะคะให้เลือกกันถึง6โหมดกันเลยทีเดียวสำหรับ Next Gen Ranger Wildtrak 4x4 คันนี้ค่ะและราคาของเขานะคะอยู่ที่ 1,299,000 บาทแต่วันนี้นะคะที่เห็น2คันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะรูปแบบแนวทางแต่งที่เหมือนแต่แตกต่างค่ะเดี๋ยวมีอะไรแตกต่างกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะด้านหน้าค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะใส่กระจังหน้าเหมือนกันทรง V6 Raptor นั่นเองค่ะก็คือฟอนต์ตัวอักษร Ford นะคะให้สีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟสิวนะคะเป็นไฟ Daylight 3 จุดให้แบบนี้เลยและนี่เลยค่ะไฟ Performance LED อัจฉริยะซึ่งเป็นไฟที่ทำงานตามค้นหาแสงสว่างได้ด้วยตัวชุดไฟหน้าเองนะคะแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะทั้ง2คันนี้นะคะใส่ชุดเหล็กกับใส่ชุดแต่งวายนะคะที่เป็นชุดแต่งทรงแรปเตอร์นั่นเองค่ะก็เลือกกันได้เลยนะคะว่าลูกค้าชอบแบบไหนแนวทางการแต่งแบบไหนดูได้เลยนะคะเลือกได้จากคลิปนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันนะคะก็ด้านข้างตัวรถก็มีเป็นการใส่ยางออฟโรดให้เหมือนกันแต่มีความแตกต่างในเรื่องของตัวยางนะคะขอบยางนั่นเองค่ะด้านขวานะคะในส่วนของชุดแต่งวายเขาก็จะมาคิ้วล้อแรปเตอร์ส่งแรปเตอร์ให้แบบนี้เลยมาพร้อมกับยางที่เป็นยาง MT นะคะเป็นยางมัทเทอร์เลนและเป็นแม็กที่มีออฟเซตความลึกสุดๆเลยค่ะตัวนี้ออฟเซตลึกถึง44เลยนะคะ
มากับยางนะคะที่ไซส์33 12.5 R20 กันเลยค่ะแล้วพร้อมกับปรับในด้านของปีกนกให้ใหม่ด้วยนะคะซึ่งทั้ง2คันนี้เราใช้ปีกนกของโย่งทั้งคู่นะคะแต่ใช้คนละสีนั่นเองฝั่งซ้ายจะใช้สีแดงนะคะคันทางฝั่งขวานะคะเรลินของจะมีการปรับเซตในส่วนของช่วงล่างใส่ช็อคอัพใหม่นะคะที่เป็นช็อคอัพของโปรเฟนเดอร์แบบโมโนทูปปรับระดับได้ถึง8ระดับนั่นเองค่ะก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกนะคะในการปรับช่วงล่างว่าต้องการความออฟโรดดุดันขนาดไหนก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้และบันไดข้างของทั้ง2คันนี้ก็เป็นบันไดข้างของ Hammer นั่นเองค่ะเป็นงานชาโดนะคะบันไดข้างรุ่นชาโดงานฮาร์เมอร์นั่นเองแล้วเขาจะมีเท็กเจอร์ตรงนี้พ่นทรายแบบกันลื่นได้แบบดีมากเลยนะคะแล้วก็ช่องระบายในส่วนของดินกวดหินดินทรายได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะกล้องมอง360องศารอบคันจะอยู่ใต้กระจกหูช้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟนะคะส่องพื้นให้ด้วยแบบนี้นะคะสว่างมากๆเลยและพร้อมที่กระจกมองข้างค่ะมีจุดที่เป็นสัญลักษณ์ใบสปอร์ตเตือนจุดอับสายตาซ้ายขวาหลังนั่นเองนะคะราวหลังคาด้านบนค่ะมีการปรับนิดนึงนะคะในด้านของสีค่ะคันนี้นะคะเราจะทำการพ่นสีนะคะจากสีโครเมียมเดิมที่ทางโรงงานให้มาเป็นสีดำนะคะลูกค้าต้องการคุมโทนเป็นสีดำทั้งหมดเลยและคันนี้ลืมบอกไปนะคะในส่วนของแม็กและยางค่ะตัวนี้เราใช้ยางนะคะเป็นยาง Cosmic Raptor นั่นเองค่ะเป็นยางรัตเทอร์เลนนะคะตัวนี้ก็ออฟเซตนะคะพอดีกับซุ้มเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวตำรวจเลยนะคะตัวนี้ออฟ24-24นั่นเองค่ะแต่คันนั้นก็จะล้นๆนิดนึงนะคะแต่เขาก็เข้ากับตัวซุ้มล้อแล้วก็คันนี้ค่ะโลบาบนหลังคานะคะไม่ใช่โลบาราวหลังคานะคะก็สีโครเมียมมางานของไวแท็กราวหลังคาเราจะใช้งานได้จริงรองรับน้ำหนักได้จริงนะคะขนาดรถวิ่งเนี่ยรองรับได้ถึง85กิโลกรัมนะคะและในส่วนของโลบาด้านหลังค่ะตัวนี้เราทำการเปลี่ยนเดิมไวแท็กเขาจะมีสปอร์ตบาร์มาให้นะคะเป็นสปอร์ตบาร์แล้วก็มีสำหรับมัดสัมภาระได้ด้วยแต่ตัวนี้เราทำการเปลี่ยนนะลูกค้าชอบแบบนี้มากกว่าเป็นงาน Hammer เช่นกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Warrior นั่นเองเป็นโลบาเหล็กนะคะงาน Hammer ซึ่งโลบานะคะของงาน Hammer ก็มีให้เลือกถึง4รุ่น4สไตล์เลยแต่รุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่ลูกค้านิยมสุดเพราะว่าทั้ง2คันแต่งเหมือนกันเลยนะคะในส่วนของ Wildtrak เรายังมีบันไดขึ้นเหยียบท้ายด้านหลังให้แบบนี้เลยแล้วก็พลาดไม่ได้กับชุดกันชนเหล็กทั้ง2คันแต่งเหมือนกันเลยค่ะใส่ชุดครอบไฟท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันดีกว่ากว้างๆนะคะฝาครอบท้ายก็ตกแต่งให้เหมือนกันทั้ง2คันนะคะเป็นฝาครอบท้ายฟอร์ดนะคะครึ่งฝาให้แบบนี้เลยตัวอักษรที่เป็นงานปั๊มจากโรงงานเราก็ใส่อะคริลิกสีดำนะคะทับลงไปเพิ่มความนูนให้กับฝาท้ายแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ที่ฝาท้ายโลบาข้างบนเราก็มีทั้งไฟเบรกแล้วก็ไฟส่องกระบะท้ายให้ด้วยนะแล้วก็มีจุดกุญแจอเนกประสงค์ด้วยกุญแจนะคะล็อกฝาท้ายด้วยเผื่อลูกค้าไปใส่ในส่วนของโรลเลอร์ลิฟต์นะคะก็ต้องการล็อกฝาท้ายล็อกเก็บสัมภาระเก็บของมีค่าได้เลยในส่วนของกระบะท้ายค่ะเรามาด้วยความจุกันมากๆเลยเพราะว่าเราจัดสรรแมเนจส่วนของกระบะท้ายให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างอเนกประสงค์มากๆไม่ว่าจะเป็นการวางไม้พาเลทการกั้นไม้วางสัมภาระต่างๆนะคะเรามีช่องมีจุดล็อกจุดยึดให้ลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนนะคะอเนกประสงค์มากๆเลยมาพร้อมกับชุดเชื่อมหรือว่าชุดต่อไฟตรงนี้นะคะให้ถึง230โวลต์400วัตต์กันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ให้ลูกค้าใช้ไฟได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแคมปิ้งนะคะหรือว่าใช้งานช่างก็ตามซึ่งงานช่างเราก็จะมีเส้นไม้บรรทัดตรงจุดนี้ให้แล้วก็พร้อมจุดล็อกซีแคมป์ให้แบบนี้2จุดนะคะกระบะนะคะขอบกระบะแล้วก็มีติดตั้งขอบกระบะมาให้จากโรงงานให้แบบนี้เลยกันชนด้านหลัง
ของงานฮัมเมอร์นะคะก็มาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะแล้ววินลากเรือลากต่างๆได้ไฟสองป้ายทะเบียนมีมาให้ครบบันไดขึ้นกระบะท้ายก็บันไดข้างขึ้นกระบะท้ายก็มีให้ลูกค้าได้ขึ้นใช้งานอย่างง่ายดายด้านหลังตัวรถค่ะภายในนะคะห้องโดยสารด้วยความกว้างของระยะฐานล้อที่ 3,270 มิลลิเมตรเนี่ยค่ะคือมีการขยายในส่วนของระยะฐานล้อเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ห้องโดยสารนั้นดูโปร่งดูโล่งนะคะดูสบายมากขึ้นสำหรับเหมาะเป็นรถครอบครัวกันเลยทีเดียวมีแอร์ตอนหลังให้พร้อมจุดปลั๊กอินให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นปลั๊กอินที่สำหรับเสียบไฟได้ด้วยเลยนะคะชอบมากๆเลยสำหรับตรงนี้เป็นช่องต่อไฟให้เลยค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าให้คู่หน้าแบบนี้เลยปรับได้ถึง8ทิศทางกันเลยค่ะเป็นแบบเฉพาะของ Ytec นั่นเองเดินได้ตะเข็บสีส้มปักสัญลักษณ์คำว่า Ytec นั่นเองภายในนะคะก็จะมีหน้าจอสีแบบสัมผัสมัลติทัชขนาด12นิ้วจอกลางนะคะก็จะเป็นจอที่สามารถที่จะสื่อสารกับเราโดยผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass Connect ลงบนสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองค่ะที่จะทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับตัวรถได้อย่างง่ายดายมีระบบไวเลสชาร์จนะคะ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะคะช่องต่อ USB ภายในตัวรถมีให้ถึง4จุดในตัวรถนะคะทั้ง Type A แล้วก็ Type C ค่ะลำโพงนะคะเครื่องเสียงในตัวรถมีถึง6ตำแหน่งนะคะแล้วก็ในด้านของความปลอดภัยค่ะถุงลมนิรภัยให้ถึง7จุดแล้วก็หน้าจอยังสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังหน่วยแพทย์ฉุกเฉินศูนย์นเรนทร1669ได้ด้วยค่ะมากมายมากๆสำหรับฟังก์ชันความปลอดภัยนะคะภายนอกภายในตัวรถพวงมาลัยของเขานะคะก็ยังเป็นพวงมาลัยที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบ e-pass ด้วยลูกค้าสามารถที่จะคอนโทรลได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงปลายนิ้วหมุนได้เลยนะคะก็เป็นพวงมาลัยที่เบามากนะคะสำหรับรอบเครื่องต่ำแล้วก็เวลารอบเครื่องสูงเขาก็จะหน่วงให้ตามความเร็วของตัวรถนั่นเองก็มีระบบป้องกันสะบัดได้ด้วยนะคะเป็นระบบ Pull Dip นั่นเองค่ะแล้วก็ปรับได้4ทิศทางยืดเข้าออกเข้าหาตัวได้ด้วยโอ้เยอะแยะมากมายกับฟังก์ชันแน่นๆ นะคะกับรถคันนี้ Next Gen Ranger Ytec 4x4 นั่นเองกับราคาของเขาอยู่ที่ 1,299,000 บาทและเขาไม่ได้มีแค่สีดำนะคะที่ให้ลูกค้าได้เลือกสรรเขายังมีสีอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาแมทเทอเรียลเกรย์สีบอลเงินนะคะอลูมิเนียมแมทัลลิกสีส้มเซโดนาออเรนจ์สีไวท์เพลขาวมุกสีลูกเยลโล่นะคะซึ่งสีขาวมุกสีเซโดนาออเรนจ์สีลูกเยลโล่จะเป็นสีพิเศษที่เพิ่มค่าใช้จ่าย 10,000 บาทก็ถ้าชอบสีไหนนะคะก็แจ้งมาพูดคุยกันได้นะคะสอบถามเงื่อนไขโปรโมชั่นรูปแบบการตกแต่งชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เลือกได้เลยค่ะตามใจลูกค้าอยากแต่งอะไรแต่งให้หมดเลยค่ะก็ถ้ายังไงลูกค้าสนใจถูกใจยังไงนะคะก็มาพูดคุยกันสุดท้ายก็ยังฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่อง Channel YouTube Ford Pro ดีๆไว้ด้วยนะคะเรลินที่ปรึกษาการขายของโชว์รูม Ford พระนครมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินทร์ช่วงนี้ยังอยู่ในงานมอเตอร์ Expo นะคะและเรลินจะอยู่ที่งานวันสุดท้ายนะคะ12ธันวาคมนี้ยังไงก็พบเจอกันที่งานได้สามารถโทรเข้ามานะคะขอบัตรเข้างานได้ด้วยนะคะนัดหมายเข้ามาจองรถนะคะมาจองรถกันที่งานได้รับรองมีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะดึกมากแล้วก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันที่งานมอเตอร์ Expo หรือว่าในคลิปถัดไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ช่องกันไว้นะขอบคุณมากค่ะ